พรุ่งนี้แล้วที่จะได้รู้กันว่าการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่30ครั้งนี้จะผ่านพ้นไปได้อย่างราบรื่นหรือไม่และในการโหวตครั้งนี้ก็คาดว่าจะมีการเสนอชื่อนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยเพียงคนเดียวซึ่งก็เป็นที่จับตามองจากหลายๆฝ่ายเพราะหากพลาดไปก็อาจจะเป็นงานยากสำหรับการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้ด้านนายเศรษฐาทวีสินก็ได้กล่าวถึงความพร้อมก่อนโหวตนายกรัฐมนตรีว่ามีความมั่นใจในคณะทำงานของพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลเชื่อว่าทุกพรรคการเมืองมีความปรารถนาดีต่อประเทศชาติรวมถึงอยากให้การเมืองเดินหน้าต่อไปได้วันที่22สิงหาคมจะเป็นจังหวะที่2หลังจากวันเลือกตั้งหวังว่าทุกอย่างจะเป็นไปได้ด้วยดีขณะที่ดร.ชาวเก่งชนประธานกรรมการบริหารบริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทยจำกัดก็เปิดเผยกับสำนักข่าว INN ว่าการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในวันที่22สิงหาคมนี้ทำให้มีความชัดเจนมากขึ้นต่อการมีรัฐบาลใหม่เข้ามาบริหารประเทศเพราะหากไม่มีความชัดเจนในประเด็นนี้ก็จะมีความกังวลในเรื่องต่างๆตามมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งงบประมาณปี2567ที่จะมีความล่าช้าสำนักข่าว INN ยังได้พูดคุยกับดร.ธนิตโสรัตน์รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยถึงประเด็นดังกล่าวโดยดร.ธนิตให้ความเห็นว่าก็มีความหวังว่าการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งนี้จะผ่านไปได้เพราะเอกชนก็ต้องการรัฐบาลมาแก้ไขปัญหาและกระตุ้นเศรษฐกิจมันก็ต้องคาดหวังเป็นทางบวกในแง่ของเอกชนเราเพราะว่าถ้าเราไม่คาดหวังทางบวกเนี่ยเรามองว่ามันจะยืดเยื้อหรือมีเกมตัดแข้งตัดขากันมองเป็นทางลบเนี่ยมันก็ไม่มีทางออกในแง่ของเราเพราะเราทำธุรกิจตอนนี้มันก็ฝืดต้องการรัฐบาลเข้ามาแก้ปัญหาโดยเฉพาะการกระตุ้นเศรษฐกิจทางนี้ดร.ธนิตยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่าหากการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ไม่ลงตัวอาจลากยาวไปอีกและหากนายกรัฐมนตรีไม่ใช่นายเศรษฐาหรือตกไปเป็นของขั้วอื่นก็ห่วงว่าม็อบการเมืองจะทวีความรุนแรงขึ้นอีกหรือไม่ถ้าดิวมันไม่ลงตัวมันก็ลากปัญหาเนี่ยยาวไปแล้วก็ถ้าพลาดจากตรงนี้ไปเนี่ยเราก็ห่วงกันว่าถ้าสมมติว่าไม่ได้คุณเศรษฐาเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นด้วยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไอ้ก้าวต่อไปเนี่ยมันจะยากละหมายว่าดิวการตั้งรัฐบาลแล้วหรือตกไปอยู่ของลุงใดลุงหนึ่งเนี่ยมันก็จะยิ่งหนักเข้าไปอีกเพราะว่าการเมืองท้องถนนมันจะรุนแรงหรือเปล่าก็ต้องคาดหวังว่าเขาจะสามารถตั้งได้แล้วก็ดูท่าทางแล้วก็น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดเพราะว่ามันก็ไม่มีทางเลือกทุกฝ่ายก็ต้องเห็นกับบ้านเมืองนะมันไม่มีทางเลือกแต่ทางมันก็เป็นอย่างนี้แหละและนี่ก็เป็นความคิดเห็นและเสียงสะท้อนจากภาคธุรกิจและเอกชนที่รอคอยที่จะเห็นนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลชุดใหม่เพื่อมาแก้ปัญหาเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยต่อไป